ดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Land Island นะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนที่อยู่บ้านเนาะคือจากปกติมันอยู่บนผาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมมีอุปสรรคก็คือตกลงมาทุกครั้งเลยเลือดก็ลดทุกครั้งนะผมก็เลยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบเรียบอยู่เนาะผมก็เลยได้ทำบ้านใหม่มาตรงนี้ผมได้รื้อออกไปแล้วนะครับทุกคนปกติผมจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตกจากตรงเนี้ยบ่อยมากนะครับแล้วก็ทำให้ผมอะเลือดลดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงที่ผมว่างๆผมก็ได้ไปฟาร์มอะไรนิดหน่อยนะครับก็ได้ทำเป็นแปลงขึ้นมาละนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่านะครับทุกคนตรงด้านล่างเนี่ย เผื่อผมจะวางเป็นเฟอร์นิเจอร์นะถ้าอนาคตมีการปรับหรืออัปเดตขึ้นมาเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้ปลดล็อกหมดแล้วแหละเหลือแค่ตรงนี้นะครับผมขาดก็คือชาโคนะเป็นถ่านหินแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยผมได้เรียนรู้หมดแล้วทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมจะทำการทำเตาหลอมอ่ะมันก็คือขาดนี่แหละขาดชาโคนี่แหละก็ผมยังหาไม่เจอเลยแล้วก็เกมนี้มันมีลงดันด้วยนะก็คือลงถ้ำนะครับผมอาจจะต้องไปหาตรงถ้ำด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยวันนี้เป็นชั้นวางหนังสือคือเปิดไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาไว้ดูเท่ๆเก๋ๆไก่ๆไปวันนี้เป็นเจอกันนะครับทุกคนแล้วส่วนตัวนี้ก็มีเก้าอี้นะครับแต่เสียดายว่ามันนั่งไม่ได้เนาะอนาคตอาจจะเอาเฟอร์นิเจอร์ลงเยอะแหละแต่ว่าต้องดูว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะแล้วก็ข้างในจะเป็นเตียงนะครับเตียงเนี่ยเราสามารถนอนได้เสียบได้เดี๋ยวเราสเต็ปก่อนที่จะไปลงดันผมเจอทางเข้าแล้วแหละทุกคนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทางเข้าจะอยู่แถวนี้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลเดี๋ยวเดินไปก่อนนี่เลยเนี่ยทางเข้าทางเข้าแต่ว่ามืดนะมีวิญญาณหลอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรายังทำครบเพลิงไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องเข้าไปก่อนแหละทุกคนเป็นถ้ำนะครับผมก็เพิ่งลงครั้งแรกนะเห็นว่ามันเป็นถ้ำเนาะก็เลยมาลงคลิปไปเลยนี่นะแล้วก็เราจะทำไงอ่ะนี่อะไรสามารถเก็บอาวุธได้เดี๋ยวเรามีนี่ด้วยเหรอมาใช้ดีกว่านี่ผมได้ทำการปลดล็อกแหละก็นี่อะไรตัดต้นไม้ใช่ไหมอ่ะอย่างนี้โอเคอย่างนี้ไม่แน่ใจนะว่าค้อนเนี่ยดาเมจเท่าไหร่แต่ว่ามันขุดหินได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองตีดูก่อนนะครับดาเมจ9สูงสุดถึง9เลยนะถ้ามันติดขี้มาตีไปก่อนผมว่าไอ้ถ่านหินหรือชาร์โคลอ่ะนะมันน่าจะได้จากตรงถ้ำนี่แหละใช่หรือไม่นี่ไงผมสันนิษฐานไม่ผิดเลยนี่น่าจะเป็นเตาผิงแต่นี่น่าจะเป็นโต๊ะคราฟอีกอันนึงขอดูครับ10อันโอ้เจ๋งๆใช้ค้อนทุบก็ได้นี่ตัวนี้คือทำดาเมจได้ด้วยนะเนี่ยแหละโอ้โหชาโคได้เหรอแต่ตอนนี้ชาโคผมยังไม่ทำนะมันเหลือน้อยมันมีน้อยไม่ใช่เหลือน้อยหรอกมันมีน้อยหายากต้องเข้าถ้ำอย่างเดียวแต่อนาคตอ่ะไม่แน่นะผมอาจจะมาปลดล็อกให้หมดเลยก็คือติดไฟติดอะไรผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาครั้งต่อไปมันจะดับหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือตีไปก่อนนะครับได้มา18แล้วเนี่ยตีได้เปล่าโอ้ยตีได้นี่ได้สแครปนี่ก็จำเป็นอยู่นะนี่สแครปได้อยู่ก็คือช่วยในการปลดล็อกนะครับในถ้ำเนี่ยมันมีตัวสัตว์ประหลาดเลยนะถ้าดูในเนี่ย
ในดูในตัวคล้ายๆอะไรวิดีโอในเกมที่เขามีไว้ให้อ่ะมันจะมีพวกมอนสเตอร์เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะเจอมอนสเตอร์เปล่าแต่ตอนนี้ก็คือตีไปก่อนนะครับทุกคนคือลงถ้ำมายังไงก็ต้องตีก่อนอ่ะนี่เลยโหนอกตรงนี้มีสะพานขาดสะพานคอสเล่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้โอเคเราต้องกระโดดขึ้นไปนะกระโดดแล้วก็กิ้งใช่ไหมกระโดดแล้วก็กิ้งข้ามไปโอเคเราเริ่มสตาร์ทมากระโดดโอเคได้แล้วทุกคนโอ้ตรงนี้มืดค่อนข้างที่จะมืดอยู่โอ้ยมืดอะไรเราตีนี่ตีอะไรได้ตีไปก่อนนะทุกคนเข้ามาได้ทั้งทีเราต้องเก็บอะไรนิดหน่อยเฮ้ยมีอาหารว่ะข้างล่างมีกล่องต้องตาดีหน่อยทุกคนเราไม่ใช่ก้อนหินอาหารเนี่ยเรากินก่อนได้นะผมเหมือนเจออะไรมอนสเตอร์นั่นไงมอนสเตอร์เอาดิ17อ๋อ2ทีได้โอ้ยมอนสเตอร์ตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยโอ้โห17โหโดนเป็นไงล่ะอ๋อเราได้ตัวนี้ด้วยโอเคโเจอมอนสเตอร์แล้วแต่ข้างในไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าโอ้ลงดันเข้ามาครั้งแรกนะครับทุกคนบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเนาะมอนสเตอร์ตัวนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่คืออะไรโอ้ลังเหรอเฮ้ยลากเฮ้ยม้าว่ะเฮ้ยม้าว่ะโอ้มาว่ะโอ้เดี๋ยวก่อนตีลังก่อนนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนตัวลังนะลังมันโอเคทักษะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเลือดลดแล้วกินเบอร์รี่เนาะมันจะได้เพิ่มเลือดได้ด้วยถ้าเข้ามาลงดันเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยอาจจะตายได้เพราะว่าเราต้องหิวเลือดนะเกมนี้มันไม่มีผ้าพันแผลใช่ไหมเฮ้ยมอนเตอร์โอ้ยไม่โดนโดนไปอีก17 14 14 13เนี่ยโดนหมดโอ้โหแต่ผมก็เกือบเหมือนกันเนี่ยทุกคนก็ตีไปก่อนนะครับทุกคนมอนเตอร์ยังดีนะเรายังมีค้อนเข้ามาแล้วนี่น่าจะเจ็บอยู่นี่ไงมอนเตอร์นี่ตีไป13นะบอกเลยโอเคอยู่ลำดับแรกคือเราต้องทำลายรังก่อนนะโอเคนะโอ้โหเลือดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเราต้องกินเบอร์รี่อ่ะทุกคนคือเพิ่มทีละ7เองโอเคระหว่างนี้ผมขอฟาร์มไปก่อนนะก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆนะไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตรงนี้คืออะไรตรงนี้ล่ะเฮ้ยแต่ถ้าเรามีแสงนั้นก็ดีหน่อยทำครบเพลิงเลยนะใครจะลงมาดันนั่นนี่คืออะไรอ่ะนี่มอนเตอร์ไว้ลังกำจัดลังก่อนกำจัดลังก่อนทุกคนอุ๊ยโหบวกเลยไม่มีสกิลนะผมอ่ะบอกเลยตีได้ตีไปเลยโอ้โหเลือดลดกินดิครับโอ้โหไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวครับวิ่งหนีก่อนครับทุกคนโอ้โห
นี่เพิ่มเลือดก่อนโอ้โหเยอะเยอะทุกคนเยอะ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 นี่นี่ควงหน่อยดินี่เป็นไงล่ะอุ้ย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 โอ้ยเกือบแตกทุกคนเกือบแตกโอ้โหตอนนี้เบอร์รี่เราหมดแล้วนะไม่รู้จะไปถึงไหนน่าจะไม่รอดเจอนี่ตัวนึงเจอนี่ตัวนึงเหรอเฮ้ยดับเฮ้ยดับไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดับไปหมดได้อยู่ได้อยู่ขอก้อนนี้ก่อนโหถ้าลงดันรอบต่อไปนะบอกเลยว่าเราอาจจะต้องเบอร์รี่เยอะๆนะครับอาหารต้องพร้อมไม่งั้นเนี่ยอาจจะตายได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องทำครบเพลิงอ่ะนะมันจะได้ไม่มืดจนเกินไปโอเคเดินลงมาข้างล่างนิดหน่อยตรงนี้มีอาหารนะโอ้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยผมไม่เข้าหรอกไม่เข้าเฮ้ย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 กิ้งหลบห้องตกโดดดิโดดกิ้งโอ้โหวิ่งครับวิ่งครับได้องุ่นมาพวงนึงได้องุ่นก็กินได้เนี่ยเดี๋ยวกันโอ้องุ่นเยอะองุ่นเพิ่ม16เลยโอ้โหแต่ว่าเกือบโอ้โหไม่น่าหรอกเราอาจจะต้องเก็บเบอร์รี่หรือปลูกเบอร์รี่นะแต่ว่าตอนนี้เราขอเก็บอะไรนิดน้อยก่อนตอนนี้มันขึ้นไม่ได้ทุกคนผมมันมองไม่เห็นไงมันมองไม่เห็นนะตรงเนี้ยโอ้เจออีกแล้วควงมาดิควงมาดิปัว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 ยังไงล่ะไงแล้วครับทุกคนเกือบตายอีกสักก้อนไม่รู้ได้เท่าไหร่นะตอนเนี้ยขอดูแป๊บชาโคเราได้อยู่แค่34อันนะ34จะดูว่าก้อนนี้มันจะได้เท่าไหร่เราต้องตีไว้ก่อนได้เท่าไหร่ได้มาอีก10เป็น44ใช่ไหมเมื่อกี้44ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าไปต่อคงไม่ไหวนี่ตรงนี้ก่อนทางกลับก็ขอเก็บเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะต้องลงลึกกว่านี้ผมว่ามันน่าจะมีของดีในนี้แหละลองดันมันจะมีอาวุธดีหรือเปล่าเนาะมันจะมีอาวุธดีๆมากมายอยู่ในนี้น่าจะมีอยู่แหละแต่ว่าเรายังไม่ถึงไงแต่ยังไงก็ต้องค้นหาความลับของถ้ำนี้ให้จนได้เราตรงๆนะเบอร์รี่กับอาวุธเนี่ยเราต้องทำให้มันดีๆเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยตายได้นะคนเราต้องโดนตรงนี้แต่เมื่อกี้เหมือนมีทางไปข้างบนเนาะขอไปแวะนิดหน่อยนี่ระวังตกนะครับบอกเลยนี่แบบมันมืดมากเลยนะทุกคนตรงนี้โอ้ตรงนี้มีอันเล็กอันน้อยป่ะตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนนะครับทุกคนเราต้องจัดการไอ้อะไรอ่ะไอ้ตัววาร์ปใช่ไหมครับเรียกตัววาร์ปป่ะตัววาร์ปคือมันจะสปอยไอ้พวกอะไรอะมอนเตอร์ลงมาเนาะประมาณนี้โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวออกจากถ้ำแล้วก็ทำฟาร์มนิดหน่อยแล้วก็ไปปลดล็อกสกิลอะไรด้วย
ฮึบฮึบฮึบไม่โดดลงโอเคก่อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย